สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ IMR นะครับก็วันนี้ก็มาตอบคำถามสมาชิกนะครับที่ถามมาตัว XE DS Custom นะครับถ้ามีเวอร์ชันใหม่ให้ทำยังไงติดตั้งยังไง นะครับก่อนอื่นก็คือถ้าท่านใช้งานมาก่อนนะครับติดตั้งในส่วนของสคริปต์แล้วก็นำเข้าสคริปต์แล้วก็สร้างตัวติดตั้งตัวเวอร์ชันเก่าไปแล้วเนาะก็ถ้าเกิดมีเวอร์ชันใหม่นะครับตัวอันนี้ for hot DP PTU นะครับก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่ใช้สำหรับ Hot DP กับ Hot DP PCU นะครับจะแยกกันนะครับคือบางท่านออกไปแล้วก็งงติดตั้งผิดพลาดได้ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันเวอร์ชัน Hot DP นะครับจะใช้สำหรับ Hot DP อย่างเดียวแต่ถ้าเวอร์ชัน for Hot DP PCU แบบนี้นะครับก็จะใช้สำหรับ Hot DP PCU นะครับอ๋อแล้วก็ตัวเวอร์ชันใหม่ผมเพิ่มในส่วนเพิ่มเติมของ Community Service นะครับเพิ่มกลุ่มมาให้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีโอเคนะครับให้เข้าใจก็ถ้าเป็นเวอร์ชัน Hot DP ก็คือติดตั้งพอติดตั้งเสร็จมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์มันจะไปติดตั้งให้เองที่ Hot DP นะครับมันจะเก็บไว้ที่นี่นะครับแต่ถ้า for hot dp pcu นะครับมันจะไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่ hot dp pcu อยู่ที่นี่นะครับให้เข้าใจระหว่าง hot dp กับ hot dp pcu ครับเป็นเวอร์ชันแยกกันนะครับโอเควิธีติดตั้งก็ดับเบิลคลิกเข้าที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาให้นะครับเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่ผมจะอัปโหลดเข้าไปให้ที่ facebook อีกทีหนึ่งก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นไฟล์ที่แยกซิปเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยครับกดโชว์ดีเทลเพื่อดูว่ามันไปเก็บที่ที่ไหนนะครับมันจะเก็บไว้ที่ C โปรแกรมไฟล์ x86 hot dp vcu นะครับโอเคเสร็จแล้วท่านก็ใช้งานใน hot dp vcu ได้เลยครับแค่นี้ครับไม่ต้องไปทำอะไรอีกก็คือติดตั้งแค่โปรแกรมเวอร์ชันใหม่ทับเข้าไปในเวอร์ชันเดิมตัว hot dp vcu ก็สามารถใช้งานโปรแกรม AEDS Custom ได้เลยครับสมมติจะทดสอบสักคนนะกดปุ่ม CF นะครับโอเคก็จะเป็นเวอร์ชัน600117นะครับก็คือวันนี้เวอร์ชันหวยออกโอเคสมมติสักคนนะเวอร์ชันนี้ผมเพิ่มในส่วนของระบบ Community Service อ๋อลืมไปลืมเพิ่มชื่อด้านล่างนะครับชื่อพอดีมีสมาชิกถามมาพอดีชื่อผมเอาไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งจริงๆก็ทำเป็น Hot DP แล้วล่ะแต่พอ PCU ยังไม่ได้เอาใส่มาให้ก็บางท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะคีย์คนนี้ถูกไหมตรงไหมนะครับพอดีชื่อมันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ด้านบนให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเวอร์ชันหน้าเดี๋ยวแก้ให้เวอร์ชันนี้ปรับที่ตัวเลือกหมวดมาตรฐานนะครับเพิ่มหมวดที่11มานะครับก็คือการให้คำแนะนำแล้วก็ความรู้สุขศึกษาก็แยกกลุ่มมาให้นะครับพอดีมันเยอะก็เลยแยกมาให้พอดีสมาชิกท่านหนึ่งแจ้งเข้ามาเหมือนกันก็เลยแยกเป็นหมวด11ให้นะครับตอนนี้มีให้เลือกประมาณนี้โอเคน่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งเข้ามาแล้วกันนะครับก็คือแค่ติดตั้งตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ได้เลยโทรศัพท์เข้าละวันนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับ